ริกากับเวียดนามและจุดเริ่มต้นของมันเวียดนามมีประวัติเรื่องความขัดแย้งและราชวงศ์ซึ่งทำให้ประเทศแตกแยกมานานหลายศตวรรษและยังต้องรับอิทธิพลจากหลายวัฒนธรรมด้วยแนวคิดที่ว่าเคยมีคนพูดหนึ่งที่ถูกเรียกว่าชาวเวียดนามมาตลอดช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ทันสมัยอย่างหนึ่งหลังเกิดสงครามในเวียดนามมาหลายศตวรรษสงครามเมื่อปี1955ถือเป็นข่าวระดับโลกและเกิดนานถึง20ปีอเมริกาบอกว่ากำลังสู้กับกองทัพชาวนาแต่ทำไมถึงพ่ายแพ้ได้หรอครับเป็นเพราะว่าคนพวกนี้มีความรู้เรื่องสงครามมากกว่าพวกอเมริกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสงครามซึ่งอเมริกาจำเป็นต้องทำคือสู้กับพวกคอมมิวนิสต์คนมีความรู้พวกนี้คิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นในการยึดครองโลกของพวกคอมมิวนิสต์นั่นเองเริ่มมีความเข้าใจผิดเรื่องที่พวกคอมมิวนิสต์จะมายึดสหรัฐอเมริกาและประเทศในโลกเสรีนั่นคือหนึ่งในเรื่องน่าแปลกใจเกี่ยวกับสงครามคือคนฉลาดก็อาจจะคิดผิดได้เหมือนกันข้อเท็จจริงเรื่องพวกเวียดกงบุกเข้าสถานทูตสหรัฐในไส้ง่อนจนเสียหายย่อยยับช่วยเปลี่ยนความคิดคนอเมริกันให้มาต่อต้านสงครามมากยิ่งขึ้นผู้ออกมาประท้วงเป็นพวกแม่ของทหารเพราะคิดว่าลูกชายเราไปทำบ้าอะไรอยู่ในประเทศเวียดนามล่ะเนี่ยฮะความเสียหายจากสงครามยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้เวียดนามคือเรื่องของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่สองแห่งคือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงทางเหนือและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางใต้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์3จุดที่เวียดนามมาตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกที่เรารู้จักงานทางด้านโบราณคดีก็คือการมีคน3เชื้อชาติคือชาวเวียดนามทางเหนือชาวจามทางแนวชายฝั่งตอนกลางและเป็นเจ้าของอาณาจักรที่รู้จักกันในชื่อจามปากับชาวกัมพูชาที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพวกจามข้ามทะเลมาจากทางเหนือของบอร์เนียวจามเป็นชาวเรือและพ่อค้าที่ถือว่าเก่งและใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามาเลโดยมาสร้างอารยธรรมของตัวเองขึ้นที่บริเวณตอนกลางของเวียดนามซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้อิทธิพลมาจากพวกฮินดูและรวมไปถึงศาสนาพุทธที่มาจากอินเดียด้วยพวกนี้เคยมีอาณาจักรหรือว่าสังคมการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในทะเลจีนใต้มานาน5ถึง6ศตวรรษและพวกจามนี่เองครับที่เป็นคนควบคุมการค้าในทะเลจีนใต้การค้าซึ่งขยายจากยุโรปไปถึงจีนทำให้เห็นการมาถึงของพ่อค้าชาวตะวันตกพวกมุสลิมจากอินเดียและตะวันออกกลางชาวจำปาส่วนใหญ่จึงค่อยๆเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามขณะศาสนาคริสต์เริ่มมีความสำคัญทางตอนกลางและทางเหนือสงครามเต็มรูปแบบระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ของอาณาจักรเวียดนามจึงเกิดขึ้นโดยอาวุธส่วนหนึ่งได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับชาวตะวันตกชาวดัตช์เป็นคนส่งอาวุธให้พวกตรินทางเหนือโดยพวกเขาส่งมาทางเรือซึ่งแล่นสวนกับเรือของชาวโปรตุเกสที่ขนอาวุธมาจากมาเก๊าใกล้ๆกับฮ่องกงแล้วมาส่งให้ตระกูลเหงียนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรนั่นคือการติดต่อกับชาวยุโรปครั้งแรกตามด้วยพวกดัชจากนั้นก็เป็นอังกฤษและฝรั่งเศสก่อนชาวยุโรปจะมาถึงและตลอดช่วงนั้นที่นั่นยังเป็นชุมชนและสังคมที่รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมจากการหยิบยืมหลักการศาสนาวิธีการปกครองของกษัตริย์องค์กรทางการเมืองจากอินเดียมากกว่าที่มาจากจีนการมีปฏิสัมพันธ์กับยุโรปของเวียดนามทำให้มิชชันนารีคาทอลิกเข้ามาด้วยโดยเฉพาะชาวโปรตุเกสก่อนมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสจะตามเข้ามาในช่วงกลางศตวรรษที่17และเริ่มแพร่อิทธิพลไปทั่วเวียดนามด้วยมิชชันนารีคนสำคัญที่สุดก็คืออเล็กซานเดอร์เดอโรสเขาเรียนภาษาเวียดนามและทำพจนานุกรมเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยเป็นการแผ่อิทธิพลด้านภาษาต่างประเทศพวกฝรั่งเศสเปลี่ยนชาวเวียดนามที่นับถือและที่ขงจื้อจำนวนมากให้มานับถือคาทอลิกจักรพรรดิจึงโกรธมาก
และสั่งให้ประหารมิชชันนารีหลายคนนี่คือจุดเปลี่ยนจากการซื้อขายฉันมิตรไปเป็นพฤติกรรมแบบก้าวร้าวฝรั่งเศสจึงเอาเรื่องการประหารมิชชันนารีมาเป็นข้ออ้างในการรุกรานพวกนั้นไม่มีดินแดนในอาณัติอย่างที่อังกฤษมีในอินเดียพวกโปรตุเกสมีฟิลิปปินส์และพวกดัชมีอินโดนีเซียจึงอยากยึดเวียดนามไว้เป็นอาณานิคมมีความตึงเครียดระหว่างสองภูมิภาคของเวียดนามอยู่แล้วตอนพวกฝรั่งเศสเข้ามาที่จะหาทางเอาชนะและพยายามยึดครองเวียดนามให้ได้ราวปี1860ฝรั่งเศสยึดพื้นที่ใกล้ไส้ง่อนได้และอีก2ทศวรรษต่อมาก็เคลื่อนพลผ่านตอนกลางและเหนือของเวียดนามหลังทหารฝรั่งเศสขยายเขตการควบคุมได้ทั้ง7จังหวัดบนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็เริ่มจัดตั้งอาณานิคมซึ่งรู้จักในชื่อโคชินจีพวกนั้นแบ่งประเทศเป็น3ภูมิภาคเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยนะครับฝรั่งเศสควบคุมเวียดนามได้ทั้งประเทศแล้วและก่อตั้งอินโดจีนของฝรั่งเศสขึ้นในเดือนตุลาคมปี1887โดยมีกัมพูชากับลาวเข้าร่วมในปี1893และในช่วงหลายปีต่อมาอิทธิพลของฝรั่งเศสมีบทบาทสำคัญมากกับการปรับรูปแบบของเวียดนามตลอดช่วงประวัติศาสตร์ประเทศถูกรุกรานจากหลายราชวงศ์และพอถึงช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ถึงช่วงอ่อนแอมากพอสนองความต้องการของฝรั่งเศสได้สงครามกลางเมืองนานหลายปีทำให้มีการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้และในสภาพแวดล้อมแบบนี้เองที่ทำให้พวกรักชาติเริ่มไม่พอใจฝรั่งเศสส่งผลให้คอมมิวนิสต์เริ่มลุกฮือขณะที่อิทธิพลของจีนกับรัสเซียก็ทำให้สหรัฐเริ่มกลัวเวียดนามใต้ถูกโจมตีแล้วแต่เรื่องพวกนี้จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตอย่างมหาศาลได้อย่างไรและจำเป็นแค่ไหนที่อเมริกาจะต้องไปร่วมในสงครามที่อยู่ห่างบ้านตัวเองมากขนาดนั้นปี1884ฝรั่งเศสเข้าควบคุมเวียดนามและจัดตั้งเขตทอนกินอันนัมและโคชินจีนพวกฝรั่งเศสอยากให้เวียดนามอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศสและไม่นานวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสก็เริ่มเติบโตขึ้นทั่วประเทศความจริงชัยชนะของฝรั่งเศสได้รับการช่วยเหลือจากชาวเวียดนามบางคนด้วยรวมทั้งชาวคาทอลิกและก็อื่นๆที่คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะช่วยทำให้เวียดนามทันสมัยขึ้นได้จึงมีชาวเวียดนามบางคนยอมช่วยรวมทั้งบางคนที่ได้ประโยชน์จากทางการเงินในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอย่างการได้รับการจัดสรรที่ดินทางใต้โดยเฉพาะในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทำให้มีพวกเจ้าของที่ดินใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากไม่นานหลังอิทธิพลของฝรั่งเศสเริ่มขยายตัวก็มีการจัดตั้งระบบบริหารและงานด้านสถาปัตยกรรมของตัวเองมาสร้างเมืองและศาลาเทศบาลศาลและโรงเรียนไม่นานระบบการศึกษาซึ่งทำเพื่อพวกอดีตคนรักชาติก็กลายเป็นเหมือนแฟชั่นสำหรับคนรวยด้วยในแม่เมืองหลวงของอันนัมของอินโดจีนพวกญี่ปุ่นซึ่งเคยสุภาพและไม่เคยไปยุ่งกับกฎระเบียบโบราณก็ต้องระวังกับเรื่องการบริหารงานของพวกฝรั่งเศสในบ้านหลังใหม่ซึ่งฝรั่งเศสสร้างให้จักรพรรดินีของอันัมก็ส่งเลี้ยงโอรสและธิดาด้วยบรรยากาศของความภักดีอย่างจริงใจพระองค์ทรงต้องยอมรับสภาพโดยดีจากสภาพของสถานการณ์ที่เป็นอยู่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเจริญรุ่งเรืองและมีตำแหน่งการงานที่ดีก็จะรู้ดีว่าจะต้องให้ลูกเรียนอักษรละตินซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อของก๊วกหือหรือตัวอักษรประจำชาติขณะวัฒนธรรมแบบเวียดนามก็เริ่มกลายเป็นแบบสากลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการรับแนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตกเข้ามารวมทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงนั้นด้วยและในบรรยากาศของการศึกษาแบบฝรั่งเศสนี่เองที่โฮจิมินห์ผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเวียดนามไปตลอดกาลเติบโตขึ้นมาตอนยังหนุ่มเขาอยากเห็นโลกกว้างจึงไปทำงานเป็นลูกเรือเขาเคยไปอเมริกาและเคยอยู่ในลอนดอนพักหนึ่งโดยมีข่าวลือว่าไปเป็นกุ๊กจากนั้นก็ไปอยู่ในปารีสช่วงอยู่ในปารีสเขาเคยเรียกร้องขอให้ชาวเวียดนามมีสิทธิและเป็นอิสระจากกฎหมายของฝรั่งเศสและหลังไปทำงานในสหรัฐ
สมัยประธานาธิบดีวูดรอว์วิลสันโฮจิมินห์ก็เริ่มผิดหวังและหันไปสนใจลัทธิคอมมิวนิสต์มากขึ้นจึงไปอยู่ที่รัสเซียกับจีนก่อนจะถูกเจียงไคเชกจับขังแต่กลับมีชื่อเสียงมากขึ้นในบ้านเกิดและพอกลับไปในปี1941ก็เกือบได้อยู่ในสถานะของวีรบุรุษเขาเป็นเหมือนกับคนหูตากว้างไกลนะครับเคยได้รับการศึกษาจากพวกฝรั่งเศสก็เป็นกะลาสีที่เดินทางไปรอบโลกเคยเป็นกุ๊กอยู่ในลอนดอนด้วยตอนมีเจรจาสันติภาพในปารีสเมื่อปี1919เขาก็ไปที่แวร์ซายเพื่อเรียกร้องขออิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสให้ชาวเวียดนามและก็ถูกจับโยนออกมาโฮจิมินห์เคยเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสก่อนที่จะออกมาในปี1919แล้วก็ไปร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นคนก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสตกเป็นของเยอรมนีในเดือนมิถุนายนปี1940รัฐบาลวิชีในปารีสจึงต้องยอมยกการปกครองในไส้ง่อนกับฮานอยให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่งกองกำลังเข้าไปเวียดนามเพราะจำเป็นต้องปิดกั้นเส้นทางขนยุทโธปกรณ์ผ่านเวียดนามของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังโฮจิมินห์ถูกปล่อยตัวจากคุกในจีนเขาก็กลับมาเวียดนามเพื่อเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของพวกเวียดมินซึ่งต่อสู้กับพวกวิชีฝรั่งเศสและกองกำลังของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2โฮจิมินห์กลับไปจีนพร้อมนายพลเคียบและพวกเพื่อจะตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์ผู้ต่อต้านซึ่งจะสู้กับพวกญี่ปุ่นในเวลานั้นในปี1945ก็เข้ามายึดครองพื้นที่ทางเหนือของเวียดนามขณะที่ทางใต้ก็จะอยู่ในการดูแลของพวกอังกฤษซึ่งอยากได้อาณานิคมในตะวันออกไกลกลับคืนมาและก็เริ่มติดอาวุธให้พวกญี่ปุ่นเพื่อให้ช่วยดูแลประเทศจนกว่าฝรั่งเศสจะกลับมาครอบครองเวียดนามใต้อีกครั้งหนึ่งญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสเป็นพวกต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่แต่โฮจิมินห์ยังคงตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นในปี1930เขากับพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่ยอมรับชาวญี่ปุ่นและฝรั่งเศสแต่หลังจากสงครามยุติลงเมื่อทั้งคู่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกคอมมิวนิสต์โดยการนำของโฮจิมินห์ก็เริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถที่จะยึดอำนาจได้จำได้ว่าตอนนั้นมีคนพูดเรื่องโฮจิมินห์ซึ่งพวกเขาเรียกว่าลุงโฮกันเยอะมากๆเลยและตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าเขาคือเทวดาบนสวรรค์ที่ลงมาช่วยแต่ก็เห็นชัดว่าเขาคือมนุษย์ที่มีความทะเยอทะยานของตัวเองเท่านั้นคนนับถือโฮจิมินห์ในฐานะผู้รักชาติที่ยิ่งใหญ่และพร้อมช่วยเขาด้วยเพราะเบื่อกับการถูกฝรั่งเศสปกครองและตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นจึงอยากสู้เพื่ออิสรภาพเขาเคยเห็นปฏิบัติการทางทหารที่ทำกับฝรั่งเศสและญี่ปุ่นซึ่งมาปกครองเวียดนามช่วงสงครามโลกครั้งที่2และประสบความสำเร็จมาหลายครั้งเพราะได้รับการช่วยเหลือแบบลับๆจากสำนักบริหารด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐขณะเดียวกันโฮจิมินห์ก็เริ่มที่จะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและเคยช่วยนักบินฝรั่งเศสกับอเมริกาซึ่งถูกพวกญี่ปุ่นยิงตกก่อนที่จะส่งตัวคืนให้กองกำลังสหรัฐที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนอกจากนั้นโฮจิมินห์ยังสามารถจะตั้งกองกำลังโดยมีสหรัฐคอยช่วยจนอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขึ้นครองอำนาจทันทีด้วยหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามตลอดช่วงหลายปีโฮจิมินห์ได้พัฒนากองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นประเทศอยู่ในช่วงของการขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ชาวเวียดนามโทษพวกฝรั่งเศสและญี่ปุ่นที่เอาข้าวไปเลี้ยงดูทหารตัวเองและส่งออกไปญี่ปุ่นหลังญี่ปุ่นคืนเวียดนามให้พวกเวียดมินในปี1945ก็มีชาวเวียดนามตายไปแล้วถึง2ล้านคนความจริงปัญหาหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อจบลงนำไปสู่การเกิดสงครามทั่วโลกในหลายรูปแบบด้วยกันโดยเฉพาะในอินโดจีนและสงครามเวียดนามซึ่งสหรัฐได้รับต่อจากฝรั่งเศสและต้องพ่ายแพ้ไปเป็นเพราะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ตกทอดมาจากตัวโฮจิมินห์เองหลังจากไปเป็นพันธมิตรกับสหรัฐผมคิดว่าโฮจิมินห์เป็นพวกรักชาติเหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่คอมมิวนิสต์มาปี1945นโยบายต่างประเทศของอเมริกันคือการกำจัดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และมีทฤษฎีโดมิโนที่โด่งดังซึ่งบอกว่าถ้าเวียดนามใต้ตกเป็นของคอมมิวนิสต์ลาวกัมพูชากับไทยก็จะเป็นไปด้วยนะครับ
และอาจไล่ลงไปถึงคาบสมุทรมาเลย์ถึงออสเตรเลียมันคำพูดที่ดังมากของจอร์ซันซึ่งบอกว่าเราไม่อยากเริ่มสู้กับพวกนั้นต่อยพลขึ้นบกที่หาดไวกิกิของเราเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องสงสัยเลยด้วยว่าคนฉลาดอย่างแมคนามารากับรัสจะต้องคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะครองโลกของพวกคอมมิวนิสต์ทุกคนจึงเชื่อเรื่องทฤษฎีโดมิโนแต่ผมคิดว่ามันผิดถนัดนะในที่สุดฝรั่งเศสก็ทำเรื่องจนมาถึงจุดที่โฮจิมินห์กับพวกเวียดมินห์ทางเหนือต้องตัดสินใจต่อต้านและเริ่มโจมตีพวกฝรั่งเศสในฮานอยเมื่อเดือนธันวาคมปี1946และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยาวนานจนถึงปี1954สถานการณ์ในอินโดจีนของฝรั่งเศสเริ่มรุนแรงขึ้นและมีการสู้รบทั่วกรุงฮานอยส่งผลให้เกิดการทำลายล้างสูงมากทหารฝรั่งเศสต้องเคลื่อนพลเข้ามาเพื่อสู้กับกองทัพของสาธารณรัฐเวียดนามแต่เมื่อประสบความสำเร็จทำให้เกิดการสังหารหมู่ชาวฝรั่งเศสทั้งหมดในเมืองการที่ฝรั่งเศสไม่ยอมให้เวียดนามเป็นอิสระเป็นเหมือนการส่งประเทศให้ไปอยู่ในมือพวกคอมมิวนิสต์เพราะทุกคนอยากเป็นอิสระและมีพวกคอมมิวนิสต์เท่านั้นที่จะสามารถช่วยจัดการให้ได้เท่าที่ผมพอจะบอกได้ก็คือประเทศที่โฮจิมินห์อยากได้ที่สุดคือเวียดนามใต้ประธานาธิบดีไอเซนฮาวไม่ยอมช่วยฝรั่งเศสด้วยการบินไปทิ้งระเบิดในสมรภูมิเดียนเบียนฟูโฮจิมินห์จึงสามารถนำกองกำลังไปสู้ด้วยความช่วยเหลือของโซเวียตขณะเดียวกันก็ยังการไม่ให้จีนมีปัญหากับพวกเขาอีกด้วยจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดจากความเด็ดเดี่ยวในการเป็นผู้นำที่สุดยอดของเขาทั้งสิ้นช่วงฝรั่งเศสสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนมีเครื่องJU-52มาช่วยถล่มที่มั่นของเรดจังเกิลกองกำลังของพวกเวียดมินอีกด้วยโดยเฉพาะช่วงหลังจีนตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยลัทธิเหมาเจ๋อตุงแล้วเริ่มเกิดสงครามเกาหลีในปี1949และยุค50สหรัฐก็เริ่มให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการทหารและการเมืองครั้งใหญ่กับพวกฝรั่งเศสในอินโดจีนมาตั้งแต่ปี1950ช่วงแรกพวกอเมริกันยังลังเลที่จะช่วยพวกนั้นแต่เพราะว่ามีข้อแลกเปลี่ยนเรื่องความช่วยเหลือระหว่างฝรั่งเศสกับนาโต้พวกอเมริกันจึงตัดสินใจช่วยฝรั่งเศสในอินโดจีนโดยอเมริกาเป็นคนคอยช่วยเรื่องเงินที่ปรึกษาและอีกหลายด้านการรบในอินโดจีนยังมีอยู่นักบินฝรั่งเศสขับเครื่องบินอเมริกันที่มีปืนกระบอกใหญ่ไปยิงถล่มพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งเข้าแทรกซึมอยู่ในเขตของฝรั่งเศสในเขตสำเร็จปากแม่น้ำในฮานอย4ปีต่อมาของสงครามสหรัฐต้องจ่ายเงินมากถึง 80% ของงบประมาณทางทหารของฝรั่งเศสขณะเดียวกันจีนคอยช่วยเหลือในเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นอิสระของชาวเวียดนามซึ่งนำโดยพวกคอมมิวนิสต์และมีการสู้รบทางเหนือเป็นส่วนใหญ่มีคนจากทางใต้เยอะมากคือเหมือนตอนนั้นทุกคนในเวียดนามอยากมาร่วมกับพวกเวียดมินเพราะมีสายสัมพันธ์ต่อกันและมีใจพร้อมที่จะร่วมต่อต้านเหมือนกับคนอื่นๆด้วยสงครามเริ่มเข้าไปตามไร่นาที่เคยสงบสุขพวกแดงหวังจะยึดไว้จนกว่าฝรั่งเศสกับชาวเวียดนามผู้พักดีจะถูกขับไล่ตกทะเลไปแต่ผลของสงครามก็ไปเกิดกับพวกเหยื่อของความรุนแรงได้แก่ผู้หญิงเด็กคนชราและคนอ่อนแอทุกเส้นทางที่พวกคอมมิวนิสต์ผ่านไปแทบไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความต้องการที่จะหนีไปหาที่หลบภัยหลังแนวรบของพวกฝรั่งเศสชัดเจนมากว่าคนจากทุกฝ่ายกำลังสู้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันพวกอเมริกันสู้เพื่อหยุดระบอบคอมมิวนิสต์จากจีนที่อาจจะแผ่เข้ามาในเวียดนามและประเทศที่เหลือในอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเวียดนามบางคนอาจจะคิดว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับสากลแต่ก็มีเยอะที่แค่สู้ด้วยเหตุผลส่วนตัวเพื่อปลดแอกประเทศจากการครอบครองของต่างชาติหรือเพื่อกำจัดอิทธิพลของพวกเจ้าของที่ดินสงครามซึ่งเริ่มเมื่อปี1946จึงลากยาวมาถึง8ปีก็จะถึงจุดสุดยอดที่เดียนเมียนฟูเมื่อปี1954หลังกองทัพฝรั่งเศสทำผิดพลาดครั้งใหญ่จากการประเมินกำลังและแผนของกองโจรภายใต้การนำของนายพลเกี๊ยบผิดไปสงครามอินโดจีนครั้งแรกมาถึงจุดจบด้วยศึกเดียนเบียนฟูในปี1954โดยฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับและต้องยอมถอนกำลังทั้งหมด
จากอาณานิคมขณะการประชุมที่เจนีวาก็มีข้อตกลงให้แบ่งเวียดนามเป็น2ส่วนโดยให้พวกเวียดมินปกครองทางเหนือในชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามภายใต้การปกครองของโฮจิมินห์ส่วนทางใต้ให้เป็นประเทศภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเป๋าไดแบบไม่เป็นทางการเพื่อกันไม่ให้โฮจิมินห์ควบคุมทั้งประเทศหลังการแบ่งเวียดนามเป็นเหนือและใต้สหรัฐก็มองพวกทางเหนือเป็นพวกคอมมิวนิสต์ที่มีอันตรายนายกรัฐมนตรีโงดินเดียมของเวียดนามใต้ต้องเจอเส้นตาย2ปีในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเรื่องการรวมประเทศแต่สหรัฐก็ยังกลัวว่าเดียมอาจจะไม่ชนะส่วนทางเหนือพวกเวียดมินก็ได้ก่อตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติภายใต้การนำของโฮจิมินห์เป็นที่รู้จักกันในชื่อพวกเวียดกงจากนั้นก็เริ่มทำสงครามแบบกองโจรที่ทางใต้ของประเทศประธานาธิบดีดินเดียมกลับมาเวียดนามโดยมีเบาไดจักรพรรดิองค์สุดท้ายให้การต้อนรับแต่หลังการทำประชามติเบาไดก็ถูกเนรเทศไปฝรั่งเศสก่อนเขาจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีทางใต้ยังบริหารงานจากไส้งอนมาจนถึงช่วงกำลังจะมีการเลือกตั้งก่อนจะรวมประเทศและพออเมริการู้ว่าพวกนั้นจะไม่มีทางเอาชนะพวกคอมมิวนิสต์ได้ในการเลือกตั้งก็เริ่มสนับสนุนให้นายกเดียมของเวียดนามใต้จะตั้งรัฐอิสระเพื่อให้เป็นเหมือนกับเกาหลีเหนือและใต้นั่นเองนะครับให้เป็นแบบนั้นขึ้นมาเพราะสงครามเกาหลีมีอิทธิพลกับความคิดของชาวอเมริกันพอฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟูไอเซนฮาวต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับประเทศนี้และเลือกที่จะสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามใต้โดยคอยช่วยคนน่ากลัวอย่างเดียมเดียมเหมือนผู้นำเผด็จการบางคนในอเมริกาใต้และมีนายพลอเมริกันคนหนึ่งเคยบอกว่ามันคือไอ้วายร้ายความคิดนี้ยังมีอยู่ในรัฐบาลอเมริกันตอนที่มองไปที่พันธมิตรทั่วโลกจึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมากในปี1954ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์และก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำขณะสหรัฐและกลุ่มการเมืองอื่นๆก็คิดว่าพวกคอมมิวนิสต์จะต้องชนะแน่ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่การหวังจะได้ปกครองโลกของพวกอเมริกันพวกนั้นแค่ไม่อยากให้รัสเซียมายึดครองหลังรู้ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์แบบโซเวียตเป็นเรื่องบ้าคลั่งซึ่งก็จริงก็น่าจะมีอิทธิพลกับส่วนอื่นๆของโลกได้เช่นเดียวกันผลของเรื่องในเวียดนามหลังฝรั่งเศสพ่ายแพ้ที่เดียนเบียนฟูจึงทำให้คนอเมริกันต้องเลือกที่นี่เป็นที่มั่นให้ได้ระบบปกครองของเดียมจึงเปลี่ยนความสนใจไปที่เรื่องการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแล้วโจมตีจุดนั้นก่อนจึงเริ่มมีการต่อสู้บนท้องถนนในไส้ง่อนจนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในเวียดนามใต้ตั้งแต่ช่วงแรกของการปกครองทางใต้มาแล้วที่เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ทางนั้นการแบ่งแยกและความไม่สงบในเวียดนามยังมีตลอดการจราจลเริ่มรุนแรงขึ้นและชาวเวียดนามก็ยังได้เห็นว่าโฮจิมินห์กับแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติคือวิธีที่จะได้อิสรภาพกลับคืนมาขณะอเมริกายังตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะไม่สบายใจกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามและยังเป็นตัวกระตุ้นให้ประธานาธิบดีเคนเนดีต้องส่งความช่วยเหลือไปให้ก่อนจะจบด้วยการส่งทหารสหรัฐกว่าครึ่งล้านนายไปช่วยสู้ศึกยาวนานถึง20ปีในศตวรรษที่20เวียดนามต้องเจอกับการบุกของฝรั่งเศสและจีนและได้เห็นการก่อตั้งอินโดจีนภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและอิทธิพลที่มีในช่วงหลายปีต่อมาหลังฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้ในสมรภูมิเดียนเบียนฟูการประชุมสันติภาพที่กรุงเจนีวาก็มีมติให้แบ่งประเทศโดยทางใต้มีนายพลเดียมเป็นผู้นำซึ่งอเมริกาคอยช่วยเหลือส่วนเวียดนามเหนือถูกมอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนำโดยโฮจิมินห์ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าเวียดกงและเริ่มต่อสู้กับฝ่ายใต้
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆในเวียดนามเพราะมีชาวเวียดนามจำนวนมากที่คิดว่าพวกเวียดมินคือวีรบุรุษแต่สำหรับผู้นำอเมริกาโฮจิมินห์คือตัวแทนของคอมมิวนิสต์และภัยร้ายแรงที่สุดคนของเขาชื่อในพลังการกำจัดความยากไร้ของมนุษย์และความเป็นมนุษย์ในทุกรูปแบบและก็เป็นความเชื่อแบบเดียวกับที่ยังเป็นปัญหาทำให้เกิดการสู้รบไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้พวกเวียดมินสามารถเกณฑ์คนได้ทั้งภาคใต้กลางและเหนือขณะกลุ่มทางใต้ไม่สามารถที่จะเกณฑ์คนจากทางตอนกลางและเหนือได้พรรคชาตินิยมมีฐานในทางเหนือมากยิ่งขึ้นและผู้สนับสนุนโงดินเดียมส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเวียดนามที่นับถือคาทอลิกโดยเฉพาะในตอนกลางซึ่งเป็นถิ่นของตัวเองพวกเวียดมินจึงสามารถตั้งองค์กรทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาได้เพราะพวกเวียดมินสามารถเกณฑ์ชาวไร่ชาวนามาร่วมด้วยขณะที่กลุ่มการเมืองอื่นๆไม่เคยสนใจคนกลุ่มนี้แม้แต่นิดเดียวเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีข้อบังคับและมีคนเยอะมากที่มีขีดความสามารถในการดึงพลังจากคนที่อยู่สูงสุดถึงคนตะบูบ้านมารวมกันเป็นคนหมู่มากได้ในช่วงต้นทศวรรษ1960นโยบายของฮานอยเปลี่ยนไปเป็นการสนับสนุนการสู้กับพวกกองโจรซึ่งพัฒนาขึ้นเร็วมากในทางใต้ขณะเดียวกันสหรัฐก็เริ่มสร้างกองกำลังของตัวเองมากเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ในสนธิสัญญาเจนีวาเรื่องจำนวนกองกำลังต่างชาติในเวียดนามใต้การบริหารงานเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและเราจะทำอย่างโปร่งใสเพราะรู้ดีว่าเวลารัฐบาลกำลังเป็นห่วงเรื่องนี้ประธานาธิบดีเคนเนดีให้ความช่วยเหลือเดียมในช่วงไม่นานนักหลังอเมริกายังเอาชนะพวกคอมมิวนิสต์ในเกาหลีเหนือไม่ได้จึงมุ่งมั่นมากว่าจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นอีกในเวียดนามในปี1961มีการส่งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากหน่วยกรีนเบเร่400นายของอเมริกาไปช่วยฝึกทหารให้สู้กับกองโจรเวียดโกงของโฮจิมินห์ในเดือนตุลาคมปีนั้นนายพลแม็กซ์เวลล์เทเลอร์ก็ส่งรายงานถึงประธานาธิบดีเคนเนดีและแนะนำให้เคนเนดีเพิ่มจำนวนที่ปรึกษาทางทหารพร้อมส่งกำลังรบ 8,000 นายไปด้วยจนในที่สุดจำนวนทหารที่เคนเนดีส่งไปก็เกิน 16,000 นายในช่วงปี1963เป็นความผิดพลาดร้ายแรงของเคนเนดีที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการส่งกำลังทหารเข้าไปในภูมิภาคนั้นของโลกเพราะเขาคิดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์แบบโซเวียตอาจจะยังรากลึกจนทำให้หลายเรื่องเปลี่ยนไปจึงต้องต่อสู้ให้หนักมากขึ้นคำยอดที่สุดที่เราได้จากสงครามเวียดนามก็คือการเพิ่มจำนวนเพราะมันเริ่มจากการที่เคนเนดีส่งที่ปรึกษาทหารไปแค่400คนซึ่งเป็นพวกหน่วยปฏิบัติการพิเศษในช่วงจากรูปแบบและควบคุมภารกิจก่อนจะส่งไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในภายหลังเขาควรจะสู้โดยการส่งไปแบบจำกัดจำนวนในช่วงแรกโดยส่งพวกในกองกำลังพิเศษหรือที่เรียกว่า Green Beret กับหน่วยวางกลยุทธ์และไม่ควรส่งไปเป็นจำนวนมากจนทำให้พวกเวียดนามเหนือถึงกับไม่พอใจเวียดนามใต้ถูกโจมตีแล้วบางครั้งโดยมือสังหารเพียงคนเดียวเท่านั้นมากก็โดยพวกกองโจรและเมื่อเร็วๆนี้มีกองทหารเข้าไปชายแดนที่เคยสงบสุขทั้งด้านพม่ากัมพูชาและอินเดียจึงเกิดเรื่องรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวลาวผู้รักสงบต้องตกอยู่ในอันตรายจากการต้องสูญเสียอิสรภาพซึ่งเพิ่งได้มาไม่นานเท่าไหร่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาคือการที่สหรัฐคิดว่าฝ่ายใต้คงต้องพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วถ้ายังไม่เปลี่ยนนโยบายและสหรัฐก็จำเป็นจะต้องส่งกองกำลังเข้าไปแบบเต็มอัตราศึกในขณะนั้นด้วยเหมือนกันชาวจีนไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือชาตินิยมคือศัตรูเก่าแก่ของเวียดนามแต่เพราะมีภัยจากพวกคอมมิวนิสต์โซเวียตและด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าจีนใช้ลัทธิเหมาในรูปแบบที่มีพวกโซเวียตคอยช่วยคนอเมริกันจึงเริ่มสร้างภาพปีศาจขึ้นในจินตนาการและคิดว่าจะต้องสู้กับมันด้วยในบทวิเคราะห์ล่าสุดนี่คือสงครามของพวกเขาพวกเขาก็พูดจะต้องชนะหรือแพ้แต่เราก็ช่วยได้
ด้วยการส่งเครื่องมือให้และส่งคนและฐานะที่ปรึกษาแต่พวกเขาจะต้องชนะคนเวียดนามต้องสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ที่เราทำได้มีเพียงการให้ความช่วยเหลือแต่จะต้องทำแบบชัดเจนแต่ผมไม่เห็นด้วยกับผู้ที่บอกว่าเราควรถอนกำลัง ประธานาธิบดีเคนเนดีก็ยังรู้สึกขัดแย้งเรื่องเวียดนามคือรู้ว่าจะยอมยกดินแดนให้ไม่ได้แต่พอถึงเดือนกรกฎาคมก็ต้องเจอวิกฤตเพราะแม้สหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือทหารเวียดนามใต้ก็ยังไม่เคยเอาชนะพวกเวียดโกงได้เลยในทุกพื้นที่รัฐบาลโงดินเดียมของเวียดนามใต้มาถึงจุดจบท่ามกลางกระแสความรุนแรงและนี่คือภาพในช่วงไม่กี่วันก่อนทหารจะปฏิวัติภาพของชายคนหนึ่งที่เหมือนจะไม่เคยมีลังสังหรณ์มาก่อนว่าตัวเองต้องเจอความตายสถานการณ์ในไส้ง่อนเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเวียดโกงสู้กับเดียมจนทำให้เขาต้องตายไปในที่สุดมีการฉีดน้ำใส่รถถังและรถหุ้มเกราะซึ่งมาปิดทางเข้าพระราชวังขณะมีการยิงถล่มพระราชวังนาน 2-3 ชั่วโมงก่อนจะมีการยกธงขาวขณะเดียวกันเดียมกับโงดินนูน้องชายก็ปลอมตัวหนีไปก่อนถูกจับได้และต้องตายในรถหุ้มเกราะช่วงพาตัวไปเข้าคุกนั่นเอง3สัปดาห์ต่อมาในสหรัฐคนทั้งชาติก็ต้องตกใจจากการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี1963บ่ายโมง25นาทีกระบวนรถไปถึงย่านดาวทาวขณะความตายรออยู่ในอีก6นาทีในโกดังแห่งหนึ่งมีการลอบยิงรออยู่พร้อมปืนไรเฟิลเสียงโห่ร้องของผู้คนดังจนเกือบกลบเสียงปืน3นัดจากดัลลัสเท็กซัสมีข่าวอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีเคนเนดีถึงแก่อสัญญกรรมแล้วตอนบ่ายโมงตามเวลามาตรฐานหรือบ่ายสองโมงตามเวลามาตรฐานตะวันออกหรือเมื่อ38นาทีที่ผ่านมาร องประธานาธิบดีจอห์นสันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในดัลลัสแต่เรายังไม่รู้ว่าจะไปไหนเชื่อว่าคงจะไปทำพิธีสาบานตนก่อนจะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่36ของสหรัฐอเมริกาลินดอน จอห์นสันได้เป็นประธานาธิบดีหลังการลอบสังหารประเทศเริ่มสับสนสถานการณ์ในเวียดนามซึ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆคือปัญหาที่กดดันเคนเนดีอย่างหนักจอห์นสันจึงต้องรับพันธสัญญาของอเมริกาที่มีกับเวียดนามเพื่อเอาชนะพวกคอมมิวนิสต์มาทำต่อประธานาธิบดีจอห์นสันไม่ค่อยสันทัดเรื่องนโยบายต่างประเทศก็เคยอยู่กับกองทัพเรื่องช่วงสงครามแปซิฟิกและเชื่อว่า 1. การมีกองกำลังมากกว่าใช้ได้ผลด้านการทหารและ2เขาเป็นชาวเท็กซัสที่ต่อรองเก่งครับจึงคิดว่าแค่ฟาดม้าทอดโตไปโฮจิมินห์ก็จะต้องยอมเจรจาแน่ๆแต่โฮจิมินห์ไม่ต้องการเจรจากับใครทั้งนั้นเพราะรู้ว่าท้ายที่สุดตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะพวกเขาสามารถควบคุมการสูญเสียของผู้คนและจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อลดจำนวนการตายให้ต่ำกว่าการเกิดอีกด้วยนะครับเดือนสิงหาคมปี1964เหตุการณ์ในอ่าวตังเกียทำให้ประธานาธิบดีจอห์นสันต้องมีปฏิกิริยาเป็นความตั้งใจของชาวอเมริกันทุกคนที่จะแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาที่มีประชาชนและรัฐบาลของเวียดนามใต้ด้วยการเพิ่มกำลังทหารเป็น2เท่าปฏิกิริยานี้จึงนำไปสู่การเริ่มต้นสงครามในเวียดนามซึ่งยังก้องอยู่ในใจและยังมีคนสงสัยเรื่องเหตุผลกันจนมาถึงทุกวันนี้ลินดอน จอห์นสันกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่36ของสหรัฐหลังการลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1963และต้องมารับงานด้านวิกฤตการเงินในอเมริกาโดยประกาศจะต่อสู้กับความยากจนและยังต้องจัดการข้อขัดแย้งอื่นๆทั้งพันธสัญญาที่มีกับเวียดนามและการทำศึกกับพวกคอมมิวนิสต์พลังที่เพิ่มมากขึ้นของพวกเวียดกงและความรุ่งเรืองของลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากจอห์นสันมากขึ้นและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังต้องสนองความต้องการได้แต่อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมปี1964จอห์นสันก็ตัดสินใจจะเริ่มลงมือเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐรับมอบหมายให้ออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม1964เรือพิฆาตแมดด็อกซ์ออกลาดตระเวนช่วงหลังเที่ยงไม่นานก่อนความสงบเงียบจะถูกทำลายลงด้วยเสียงประกาศเรื่องการถูกโจมตีเหตุการณ์ในอ่าวตังเกียซึ่งมาพร้อมข่าวเท็จที่ว่า
มีเรือรบอเมริกันหลายลำถูกเรือลาดตระเวนของฝ่ายเวียดนามโจมตีมันจึงกลายเป็นข้ออ้างที่ถูกนำมาใช้ในภายหลังเหตุการณ์อ่าวตังเกียกลายเป็นเรื่องที่มีการล้างแค้นครั้งใหญ่จากการถูกโจมตีแบบไร้การยั่วยุกัปตันเรือ USS Maddox ส่งรายงานว่าถูกโจมตีด้วยตอร์ปิโด3ลูกของพวกเวียดนามก่อนจะส่งรายงานอีกฉบับมาแก้ข่าวว่าเป็นเพราะสภาพอากาศไม่ใช่การถูกโจมตีแต่ประธานาธิบดีจอห์นสันก็ไม่สนใจรายงานฉบับหลังและสั่งให้ถล่มเรือตอร์ปิโดกับคลังน้ำมันของศัตรูทันทีประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐแบบเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มกำลังในสงครามเวียดนามและให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปเวียดนามเหนือในช่วงเวลาวิกฤตนั้นด้วยข้าราชการทุกคนในรัฐสภารู้ด้วยว่าจะได้ทุกอย่างที่ต้องการเพราะนั้นยังบอกวิธีแก้ปัญหาเรื่องอาตังเกียให้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าอำนาจในตอนนั้นเป็นของเขาทุกอย่างและเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันว่าอำนาจให้เขาทำทุกอย่างที่เขาต้องการอีกด้วยเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องรายงานให้ชาวอเมริกันรู้ว่าการกระทำแบบไม่เป็นมิตรกับเรือของสหรัฐอเมริกาในอ่าวตังเกียทำให้ผมต้องออกคำสั่งให้กองกำลังสหรัฐเริ่มปฏิบัติการตอบโต แต่การทำเรื่องรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่ากับกองกำลังสหรัฐจะต้องจบลงไม่ใช่แค่ด้วยการแจ้งเตือนแต่ยังด้วยการรุกรบด้วยและนั่นก็คือคำตอบที่ผมจะบอกกับคุณในคืนนี้ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบกับเวียดนามเริ่มขึ้นแล้วแต่พวกเวียดกงก็ตอบโต้ด้วยการบุกไประเบิดฐานทัพอากาศของสหรัฐหนึ่งในผลกระทบสำคัญจากการที่สหรัฐนำกำลังทหารราบไปอยู่ในเวียดนามใต้ก็คือทำให้พวกกองโจรคอมมิวนิสต์ทางใต้สามารถเกณฑ์คนและเสริมพลังให้กับตัวเองได้มากขึ้นและความจริงแค่ช่วงปี1964ถึง1965กองโจรคอมมิวนิสต์ก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังพลได้ถึง4เท่าแต่สหรัฐเองก็เพิ่มกำลังพลเป็นแสนนายได้เร็วกว่าอีกด้วยยังไม่น่าเชื่อทหารอเมริกันในเวียดนามใต้เพิ่มจาก 12,000 เป็น 200,000 นายครับแต่ก็เริ่มส่งผลกับทุกๆคนในอเมริกาไปแล้วในตอนนั้นแม้จะมีการรณรงค์ให้สหรัฐลดความเกี่ยวข้องลงการโจมตีในเวียดนามของจอห์นสันก็ยังได้รับการสนับสนุนเยอะมากในสหรัฐจนส่งผลให้เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนแบบท่วมท้นและในช่วงแค่ปีเดียวก็มีคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติ Rolling Thunder Forces on กองกำลังของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นจากที่ฝ่ายเวียดนามเหนือเอาทหารธรรมดามารบไปพร้อมกับการทำลายล้างตามหมู่บ้านในเวียดนามใต้โดยเฉพาะเขตที่มีประชากรหนาแน่นเพื่อให้เกิดผลกระทบที่สูงที่สุดและยังมีการรบในป่าอีกด้วยและทำให้มีการทำลายล้างเพิ่มมากขึ้นจากช่วงกลางยุค60จนส่งผลกับความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและกับความพยายามอยู่รอดตามเมืองต่างๆหลังจากหนีมาจากชนบทซึ่งก็มีการสู้รบอย่างรุนแรงทำให้เมืองใหญ่เต็มไปด้วยชาวบ้านที่เข้ามาลี้ภัยและในช่วงเวลานั้นก็ทำให้เกิดการประท้วงกันวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของเมืองที่มีชาวบ้านได้อพยพเข้าไปจึงเกิดความวุ่นวายตามมาการมาอย่างต่อเนื่องของทหารสหรัฐและการเพิ่มกำลังทหารของเวียดนามใ
หมายถึงการที่อเมริกาจะสามารถทำลายล้างได้มากขึ้นไม่เฉพาะกับพวกทางเหนือที่อพยพลงใต้แต่ยังทำลายพวกกองโจรและทหารเวียดนามใต้ด้วยกันเองได้ด้วยขณะการจลาจลในไส้ง่อนก็มีอยู่ตลอดเราได้รับคำวิงวอนจากประชาชนให้ช่วยเวียดนามใต้ปกป้องอิสรภาพและผมก็จะทำตามที่สัญญาเอาไว้ด้วยตามหลักความถูกต้องทางการเมืองอเมริกาไม่ควรบุกขึ้นเหนือเพราะยังไม่ได้ประกาศสงครามเป็นทางการนะครับจึงยังบุกขึ้นไปไม่ได้ทั้งที่อยากทำเต็มทีแล้วจึงต้องเปิดปฏิบัติการ Rolling Thunder เพื่อพยายามทำลายภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงแหล่งเสบียงที่อยู่ทางเหนือให้หมดแล้วในช่วงแค่เดือนเดียวก็มีการทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือมากกว่าการทิ้งระเบิดทั้งหมดในสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วการทิ้งระเบิดทำต่อเนื่องนานถึง3ปีพร้อมกับเริ่มเอาสารพิษฝนเหลืองมาใช้และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ลากยาวมาอีกหลายปีสงครามที่ส่งผลกับทั้งอเมริกาและเวียดนามไปอีกหลายสิบปี